nectar of the book. So we're in a chapter 7. เราจะอ่านบทที่7กันนะคะ Evidence regarding devotional principles. หลักฐานเกี่ยวกับหลักธรรมแห่งการที่ต้นเสียสละ And we're on the section accepting only what is necessary. และเราอยู่ที่ตรงรับเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นหน้าที่59 In the Naradiya Purana it is directed one should not accept more than necessary if he is serious about discharging devotional service ในนาราดิยปุราณะกล่าวว่าหากจริงจังเกี่ยวกับการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เขาไม่ควรรับสิ่งของมากเกินความจำเป็นThe purport is that one should not neglect following the principles of devotional service, nor should one accept the rulings of devotional service, which are more than what we can easily perform. คำอธิบายคือเราไม่ควรละเลยในการปฏิบัติตามหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้และไม่ควรยอมรับกฎระเบียบแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้มากเกินกว่าที่ตนเองสามารถปฏิบัติได้โดยง่าย So we see here how Prabhupada wants us to understand to apply the philosophy in a practical way ตรงนี้นะคะจากคำพูดเมื่อกี้เราก็สามารถเห็นได้ว่าชิลปรูปันเนี่ยอยากที่จะให้เราปฏิบัติตามกฎระเบียบตามปรัชญาต่างๆยังไงบ้างFor some things may be in the scriptures, but it may be too difficult for us. มันอาจจะมีกฎระเบียบบางอย่างที่อยู่ในคัมภีร์พระเวทแต่ว่ามันอาจจะยากเกินที่เราจะทำได้ So, if we try to follow something which is beyond our ability, then we may lose faith. ถ้าเราทำอะไรที่มันเกินความสามารถของเราเนี่ยบางทีเราก็จะหมดความศรัทธาBut at the same time, we have to follow the principles of devotional service. แต่ว่าในเวลาเดียวกันเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของการที่ควรเสียสละรับใช้ Prabhupada writes, For example, it may be said that we should chant the Hare Krishna mantra at least 100,000 times daily on its beats. ศิลปรูปาได้ให้ตัวอย่างว่าตัวอย่างเช่นอาจกล่าวว่าควรภาวนาบทมนต์ Hare Krishna 100,000 บน sorry 100,000 ครั้งบนประคำทุกวัน So if we will chant 100,000 times on our beats that's 64 rounds ถ้าเราสวดทั้งหมด 100,000 ครั้งทุกวันเนี่ยเท่ากับ64รอบวัน No How many people can do that กี่คนทำอย่างนั้นได้คะกี่คนที่สวด64รอบ Which is it's very difficult just to get people to sit and chant one round เราเห็นได้ว่าจะให้คนนั่งแล้วก็สวด1รอบยังยากเลยใช่ไหม Especially the young boys here โดยเฉพาะเด็กเล็กๆตรงนี้เนี่ยสวดรอบหนึ่งก็ไม่ไหวแล้ว To get them to chant 108 times is a great successให้เด็กตรงนี้เนี่ยสวด108ครั้งนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้ว To get them to chant 100,000 times would be very difficult แต่จะให้สวดทั้งหมด 100,000 ครั้งเนี่ยจะต้องยากมากๆ So similarly when Prabhupada first went to the western countries though he asked the devotees to chant 100,000 times ตอนแรกที่ศิลปรูปาไปที่โลกทางตะวันตก
ก็บอกให้สาวกของตัวเองเนี่ยสวดประคำวันละ 100,000 ครั้งก็คือ64รอบ But his spiritual master Om Vishnupad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had said that if you don't chant 100,000 times then you are fallen you are patita พระอาจารย์ของชิลปรูปาเนี่ยบักติสิดันตสรสวิทากุลเนี่ยบอกว่าถ้าเราไม่สวดประคำวันละ64รอบเราเนี่ยเป็นปฏิตาก็คือบุคคลผู้ตกต่ำ So when Prabhupada went to the West he asked devotees also you have to chant 64 rounds a day ตอนที่ชิลปรูปาไปที่โลกตะวันตกก็เหมือนกันไปต่างประเทศเนี่ยก็บอกให้สาวกเนี่ยสวดวันละ64ครั้งเหมือนกันSo of course they found it very difficult. They told Prabhupada, "We cannot do it." แล้วสาวกพวกนั้นก็บอกชิลปรูปาว่ามันยากมากเลยเราทำไม่ได้ So then Prabhupada made a concession. He said, "Then you should chant. You chant 32 rounds." แล้วชิลปรูปาก็ช่วยลดให้บอกว่าถ้า64รอบไม่ได้ก็อย่างน้อยสวด32รอบ But they said.32 rounds was also very difficult. They couldn't do it. แล้วสุดท้ายสาวกก็บอก32รอบก็ยากมาสวดไม่ได้ So then Prabhupada gave a final concession. He said, "All right, chant 16 at least 16 rounds." สุดท้ายพระองค์ก็เลยลดมาให้บอกว่าไม่เป็นไรถ้า32ไม่ได้อย่างน้อย16รอบ So that was like the minimum amount of chanting we're supposed to.อันนี้ก็คือศิลปวัตรลดให้มาเหลือแค่อย่างน้อยสุดคือ16รอบ But you will notice that on your beads we have the counter and on the counter there are 20 beads ในประคำอันเล็กๆของเราค่ะที่เอาไว้ดึงรอบเนี่ยเราจะมีทั้งหมด20เม็ด Why are there 20 beads ทำไมเราถึงมี20เม็ดในประคำที่เราดึงWhy are there 20 beads on the counter? ทำไมเรามี20เม็ดตรงที่เราไว้นับใครตอบได้ Because you're supposed to chant 16 rounds 4 times. เพราะว่าเราควรจะสวด16รอบ4ครั้ง And when you finish chanting 16 rounds one time, then you have 4 beads, then you move one of these beads and you chant. Sorry.You chant 32 rounds, then you move another beat. So like that, four beats are there, four beats are to come. 16 rounds can be four times, which means 64 rounds. ก็คือถ้าเราสวด16รอบเนี่ย1ครั้งแต่ว่าเรามี4เม็ดที่เหลือก็เท่ากับว่า16คูณ4ก็ได้ทั้งหมด64รอบ So that is 100,000 names. ทั้งหมดคือ100,000ครั้งOf course, Haridas Thakur was chanting 300,000 names. Haridas Thakur was chanting 300,000 names. Which means 192 rounds. เท่ากับ192รอบ So even today, there are many devotees. Although we find it difficult, there are many devotees who regularly chant 64 rounds a day.เราถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันยากมากแต่ว่าก็มีสาวกเนี่ยที่สวดวันละ64รอบก็ยังมี They make a point to chant 64 rounds พวกเขาก็เหมือนกับสัญญากับตัวเองแล้วก็สวด64รอบ We may think oh it's very difficult but not difficult for some people เราอาจจะคิดว่าโหยากมากๆแต่ว่าสำหรับบางคนก็ไม่ยาก SoPrabhupada explains here, he says, if it's not possible to chant 100,000, then one must minimize his chanting according to his own capacity. ถ้าตรงนี้ก็เขียนไว้ว่าถ้าสมมติเราไม่สามารถสวด64รอบได้เราก็ควรที่จะสวดเท่าที่ตัวเองสามารถสวดได้ Different devotees have a different capacityบุคคลต่างคนก็มีความสามารถที่ต่างกัน Just like taking prasadam เหมือนเราเวลารับประทานประสาดม Now some devotees can take a lot of prasadam สาวกบางคนเนี่ยกินประสาดมได้เยอะมาก And some devotees have to take very
และสาวกบางคนก็กินประสาทน้อยมาก different devotees have different capacity สาวกต่างคนก็ต่างมีความสามารถต่างกัน and the same way with sleeping some devotees need to sleep more เหมือนกับการนอนสาวกบางคนเนี่ยต้องนอนเยอะ some devotees need to sleep 8 hours a day สาวกบางคนเนี่ยต้องนอนวันละ8ชั่วโมง but some devotees can manage on 5 or 4 hours a day แต่ว่าสาวกบางคนก็สามารถนอนแค่4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็พอ different devotees have a different capacity สาวกต่างคนก็มีความสามารถต่างกัน some devotees like to read the scriptures very much สาวกบางคนชอบอ่านคัมภีร์เยอะมากอ่านหนังสือ but for some devotees it's very difficult for them to sit and read แต่สำหรับสาวกบางคนเนี่ยให้นั่งอ่านเนี่ยก็รู้สึกยาก different devotees have different capacity สาวกต่างคนก็ต่างมีความสามารถต่างกัน so Prabhupada explains he said generally we recommend our disciples to chant at least 16 rounds on their japa beads daily and this should be completed โดยทั่วไปเราจะแนะนำสาวกให้สวดภาวนาบนพระคำจะปะอย่างน้อยวันละ16รอบ right of all the instructions of the spiritual master the most important instruction is to chant 16 rounds every day ในคำสั่งของพระอาจารย์เนี่ยคำสั่งที่สำคัญที่สุดคือการสวดภาวนามหามงคลวันละ16รอบต่อวัน When we take initiation at the time of initiation we promise to the spiritual master that we will chant 16 rounds every day เวลาเรารับอุปสมบทเนี่ยเราก็จะสัญญาแล้วก็พระอาจารย์ว่าเราจะสวดมนต์อย่างน้อยวันละ16รอบ Of course we also promise to follow already the principles แล้วเราก็สัญญาด้วยว่าเราจะถือศีล4ข้อNow, for regulated principles, Srila Prabhupada said, is not very difficult. Srila Prabhupada said that to chant 16 rounds is not very difficult. But to chant, to get people to chant 16 rounds, that's a little more difficult. Because people they get distracted to many other things. Because people who want to chant 16 rounds, they get distractedสิ่งข้างนอกเนี่ยมันรบกวนเขา Now you will see just like here in Thailand people like to meditate เราสามารถเห็นได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยคนชอบจะนั่งสมาธิ Now we will sit and meditate for quite a long period of time ตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่จะนั่งสวดได้ He want to go to bathroom Sorry Michelle แปลให้หน่อยShe can translate. Yeah, show us. So, meditation, right? Yeah. People, now generally people what.Meditation, when people sit to meditate, they will sit for at least 2 hours. And so, of course, some people who are more detached from the world, who have no responsibility, they can sit and meditate for 6 hours, or 8 hours, or 12 hours. ที่แบบว่าไม่มีความยึดติดทางวัตถุเนี่ยเขาสามารถนั่งสมาธิได้6ชั่วโมง12ชั่วโมงได้ค่ะ so our japa chanting on beads is our meditation การที่เราสวดจปาสวดกับปาฟังนี่ก็เป็นการทำสมาธิเหมือนกัน we don't do silent meditation เราไม่ได้ทำสมาธิด้วยความเงียบ
Silent meditation was a process in the Satya Yuga, in the golden age. การทำสมาธิที่ฟังเงียบเนี่ยส่วนใหญ่จะทำในยุคที่ทองIn the Satya Yuga, people lived a very long life. And we can read in the Bhagavad Gita what you have to do to practice that type of meditation. Krishna explains to Arjuna, you have to go away alone.To a mountain or a very quiet place. And you take a deer skin and sit on the deer skin. So people would do that kind of meditation.They would meditate for thousands of years. But in Kali Yuga, we don't have a long life. And we're not able to sit still for hardly 10 minutes.What to speak of 10 years or 1,000 years? So this process of chanting is meant, it's making the meditation easy. But still people are very, they find it difficult to do it. People find it very difficult to do this chanting. It can, chanting can be done anywhere. You don't need to sit down. You don't need to sit still. You can stand up. You can walk around.การสวดมนต์เราสามารถไม่จำเป็นต้องนั่งเฉยๆก็ได้เราอาจจะลุกขึ้นเดินหรือเดินสวดได้ So the chanting process is very easy การสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมาก And Lord Chaitanya has come to make it even easier by having kirtanBy kirtan, we can develop a taste for the holy name. And the more we have a taste for the name, the more we will want to chant. It is explained in a book.Called the Nectar of Instruction, how the chanting works. It says that we don't have a taste for the name because we have no taste for the holy name because we have a disease like jaundice.เราไม่ได้รับรสชาติจากการสวดมหามนต์เพราะว่าเรามีโรคอื่น Yeah, when we have jaundice, then we cannot taste the sweetness of the sugar candy. ถ้าเวลาเรามีโรคเป็นโรคผิวเหลืองเนี่ยเราจะไม่สามารถได้รับรสชาติความหวานของหอยได้And when we drink the sugar candy more and more, then gradually we
we get healthy again, and then we can taste the sweetness. แต่พอเรากินน้ำอ้อยเยอะๆเนี่ยหรือกินของหวานเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราอดทนกินเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับความหวานได้ So the same is the process of chanting Hare Krishna is like that. เวลาการสวดภาวนา Hare Krishna ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันBecause we have the jaundice, we have a disease of jaundice, means we are materialistic. เราเปรียบเสมือนกับเราเป็นโรคเหลืองเรามีความต้องการแล้วก็มีเป็นนักวัตถุนิยมเราก็เลยสวดยาก The more we are in the bodily conception of life, the more difficult it is for us to chant. เรามีการยึดติดอยู่กับร่างนี้มากเท่าไหร่มันก็ทำให้เราสวดภาวนามหามนต์ยากเท่านั้นBut if we will chant more and more, then it will be the taste for the name will gradually awaken. ถ้าสมมติเราสวดมนต์เยอะๆเยอะๆเราก็สามารถที่จะทำให้จิตสำนึกอย่างนั้นตื่นขึ้นมาได้ก็คือเราก็จะหาย We have to just simply practice chanting. เราจะต้องพยายามฝึกการสวดมนต์เยอะๆ In the beginning, it's very difficult.ในตอนเริ่มต้นเนี่ยจะยากมากการสวด But if we practice and keep chanting gradually we will get a taste for the name แต่ถ้าเราค่อยๆสวดค่อยๆสวดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเริ่มได้รับรสชาติของพระนาม Just like playing the mridanga or playing the kartals in the beginning you could not play properly but you practice เหมือนกับเราเล่นมริดังกาหรือเราเล่นกัตตาเนี่ยตอนแรกเราเล่นเป็นไหมคะเราก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราสวดไปเราทำไปเรื่อยๆเราซ้อมไปเรื่อยๆเราก็จะเล่นเป็น And gradually you're able to play properly and gradually the same way if we practice chanting gradually we will get taste for the name เหมือนกันถ้าเราซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเก่งและถ้าเราสวดภาวนามหามนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสวดเก่ง So we have to practice chantingเราจะต้องพยายามฝึกการสวดภาวนามหามนต์ It's the most important instruction, the most important duty of a devotee. เป็นคำสั่งที่แล้วก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของสาวก Srila Prabhupada writes, if one is not even able to chant 16 rounds, then he must make it up the next day.แต่ศิลปภาพเขียนว่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถท่องได้ครบ16รอบต้องท่องซ่อมในวันต่อมา Now some days we will be sick or some days we will be very tired or very busy we didn't get our chanting done บางวันเนี่ยเราก็ไม่สบายหรือว่าเราเหนื่อยมากแล้วก็ยุ่งมากจนเราสวดไม่ครบ16รอบ We are supposed to chant more the next day to make up for itแต่วันต่อมาเราต้องสวดซ่อมก็คือซ่อมแปลว่าให้มันครบ16รอบของวันเก่าแล้วก็วันใหม่ให้ครบ Jayapataka Swami Maharaj used to ask his disciples to chant extra rounds for him Jayapataka Maharaj เนี่ยก็คือเคยขอร้องให้สาวกเนี่ยสวดเพิ่มให้มาราช He would ask them you know please youMake a vow to chant more than the 16 rounds to give up to me. Jayapataka จะบอกสาวกเป็นว่าขอให้เธอเนี่ยตั้งคำมั่นสัญญาบอกว่าจะสวดมากกว่า16รอบให้พระอาจารย์ด้วย And many of his disciples they took that very seriously and regularly they chant extra rounds for their spiritual master. แล้วก็มีลูกศิษย์หลายคนเนี่ยก็ถือคำสั่งนั้นอย่างซีเรียสจริงจังแล้วก็มาสวดให้มาราชเพิ่ม They don't just chant for their own benefit but they chant for the benefit of their teacher เขาไม่ได้สวดภาวนามหามนต์ให้กับตัวเอง16รอบอย่างเดียวแต่ว่าให้ผลประโยชน์กับพระอาจารย์ด้วย Prabhupada writes what he must be sure to keep his vow ศิลปุรปาเขียนต่อว่าต้องมั่นใจว่าจะรักษาคำปฏิญาณIf we make a vow, it's a very serious thing. We must keep that vow. ถ้าเราตั้งคำปฏิญาณแล้วยอมรับแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงจังมาก
เราจะต้องทำให้ได้ Just like when we take initiation เหมือนเวลาเรารับการอุปสมบท We take initiation generally in front of Srila Prabhupada in front of the deities and in front of the sacred fire which represents Lord Vishnu วันเวลาเรารับอุปสมบทเนี่ยเราก็รับอุปสมบทต่อหน้าศาลาประปาต่อหน้าพระปฏิมาต่อหน้าอย่างแรกก็คือการบูชาไฟ And in front of all the devotees แล้วก็ต่อหน้าสาวกทุกคนเลย So we make a promise and if we don't keep that promise then it's not good เราได้ทำคำตั้งคำสัญญาไว้แล้วถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการดี So this is very important to understand อาจารย์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องเข้าใจAccepting initiation is a serious business. การที่จะรับการอุปสมบทเนี่ยเป็นถือว่าเป็นงานที่จริงจังมากนะยัง And Srila Prabhupada says, if he does not strictly follow this out, then he is sure to be negligent. หากไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถือว่าละเลยอย่างแน่นอนThat is offensive in the service of the Lord. เช่นนี้เป็นอาบัติในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า We make a promise to Krishna. เราสัญญากับ Krishna. And to Krishna's devotees. แล้วก็กับสาวกของ Krishna. And if we don't follow it, then it's an offense. และถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอาบัติ We promised, and then we don't keep our promise. So this is becomes an offense.An offense is when you get reactions. เราไปสัญญาแล้วเราก็ไม่ทำตามพอเราไม่ทำตามเนี่ยมันก็เป็นอาบัติพอเป็นอาบัติเนี่ยเราก็ได้ผลของอาบัตินั้น And these reactions come on the devotee and also on the spiritual teacher. แล้วบาปอันนี้เนี่ยมันก็จะไปโดนที่ตัวเองแล้วก็ไปโดนที่พระอาจารย์ของตัวเองด้วย That the spiritual teacher kindly accepts us as disciples and we promise.Certain duties, but sometimes it's difficult. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยก็อุตส่าห์ใจดีมอบการอุปสมบทให้กับเราแล้วเราก็ไปสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องหลับด้วย We don't want to be offensive. เราไม่อยากจะเป็นคนที่ทำอาบัติ If we encourage offenses.We shall not be able to make progress in devotional service. หากส่งเสริมการทำอาบัติเราจะไม่ก้าวหน้าในการอุทิศตนศีลสละรับใช้ There are different kinds of offenses. มีอาบัติอยู่หลายประการด้วยกัน Just like we may worship the deity, so there are offenses in deity worship. เหมือนกับเวลาเราอาจจะทำพิธีบูชาพระปฏิมาก็จะมีอาบัติที่เกี่ยวกับการบูชาพระปฏิมาAnd we may also make offenses against the holy name. แล้วเราก็มีการทำอาบัติกับพระนาม There every day we recite the 10 offenses in chanting the holy name. ทุกวันเนี่ยเราก็จะท่องอาบัติสิบประการที่ควรหลีกเลี่ยง We recite these 10 offenses because we want to be careful to avoid these offenses.เราทำไมถึงเราต้องท่องทุกวันเพราะว่าเราจะได้จำไว้แล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะทำอาบัติสิบข้อนั้น And the most serious offense is to make offenses against devotees แล้วอาบัติที่ serious มากหนักมากคือการทำอาบัติกับสาวก When we promise if we promise to a devotee we don't keep our promise then it becomes offense ถ้าเราไปสัญญากับสาวกแล้วเราก็ไม่ยอมทำตามที่ตัวเองพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาบัติอย่างใหญ่อยู่ So it's very important for us if you know when we take initiation it's understood that we consider that I can keep my promise เวลาเราไปถือไปรับอุปสมบทเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเวลาเราไปทำแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าฉันจะต้องถือคำมั่นสัญญานี้ให้ได้ So we usuallyDon't let new people immediately come forward and take initiation.
ปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ส่งเสริมให้บุคคลที่เพิ่งมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมาปุ๊บแล้วก็มารับการอุปสมบทเลย They have to show that they're very serious and can follow the older principles เขาจะต้องแสดงได้ว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงจังปฏิบัติได้จริงแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ตามอย่างเคร่งครัด And the most important principle is this chanting of the holy name หลักธรรมที่ปฏิบัติแล้วสำคัญที่สุดก็คือการสวดภาวนามาPrabhupada writes, it is better if one fixes up a regulator principle according to his own ability and then follows that vow without fail. That will make him advance in spiritual life. Srila Prabhupada เขียนต่อว่าถ้ากำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามที่เราสามารถทำได้และทำตามคำปฏิญาณโดยไม่ผิดพลาดจะดีกว่าเช่นนี้จะทำให้ก้าวหน้าในวิถีชีวิตทิพย์So what somebody may say, well, my vow, I vow to chant one round a day. We may say that's as much as ability as I only have ability, enough ability to chant one round a day. Then, if that's all you give, if you only chant one round a day, then you only get that much advancement.ถ้าเราสวดได้แค่หนึ่งรอบเนี่ยเราก็จะก้าวหน้าได้แค่นั้น You check one round, it will take you maybe what 10 or 15 minutes at the most. ถ้าเราสวดหนึ่งรอบเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่10หรือ15นาทีมากสุด So you mean you're only thinking of Krishna 10 minutes or 15 minutes a day? ถ้าเราก็ให้กิจการแค่วันละ10ถึง15รอบ Means we did not really surrender to Krishna. แล้วเราก็ไม่ได้But Prabhupada fixed up the minimum chanting should be 16 rounds. แต่ศิลปุปาเป็นคนตั้งไว้ว่าสวดมนต์อย่างน้อยต้อง16รอบ Yeah, if we're really serious about bhakti yoga, then we have to chant at least 16 rounds. ถ้าเราจริงจังแล้วก็ serious ใน bhakti yoga เนี่ยเราจะต้องสวดอย่างน้อย16รอบ One time in Hawaii, Prabhupada was approached by some men who wanted initiation. มีครั้งหนึ่งที่ฮาวายเนี่ยมีสาวกรูปหนึ่งเนี่ยที่อยากที่จะรับอุปสมบทเนี่ยก็เข้าพบศิลปรูปา These men were coaches. They were coaching tennis, lawn tennis. ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นโค้ชสอนเทนนิส So they came to Srila Prabhupada and they told Srila Prabhupada.You know, we want to get initiation. The ผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาหาศิลปรูปาแล้วก็บอกว่าผมอยากอุปสมบทอยากบวช But they said we're only able to chant 12 rounds a day. We can't chant 16 rounds. แต่ว่าเราเนี่ยสวดได้แค่12รอบสวด16ไม่ได้ The maximum rounds we can chant is 12 because we're very busy all day. We do this tennis coaching. It takes all of our time and energy, but we can chant 12.ชายคนนี้ก็บอกว่ามากสุดเนี่ยพวกเราสวดได้แค่12รอบเพราะว่าทั้งวันเนี่ยก็มัวแต่ยุ่งในการช่วยสอนคนอื่นก็คือสวดไม่ได้สวดได้แค่นั้น Prabhupada said first you chant 16 rounds then you can get initiation ศิลปรูปาบอกไปสวดให้ได้ก่อน16รอบแล้วก็ค่อยจะอุปสมบทได้ He wouldn't accept them until they would chant 16 rounds ศิลปรูปาไม่ยอมรับให้เป็นลูกศิษย์จนกว่าสวดได้16He would not compromise on the principles. ศิลปรูปาไม่ค่อยยอมง่ายๆในกฎระเบียบ He had already given a major concession by saying you don't have to chant 64 rounds, but you have to chant at least 16 rounds. รูปาเนี่ยช่วยลดให้อย่างเยอะแล้วว่าไม่ต้องสวด64รอบให้สวดอย่างน้อย16รอบ Of course, we always get people who want to do less.เราก็มีคนที่อยากสวดน้อยกว่า16รอบในเยอะ One man said to me, one young man, he said, you know, he said, I don't know, chant 16 rounds, it's too many. He said, I can chant 4 rounds, 4 good rounds. He said, if I just have to chant 4 rounds, it's good. But if I have to chant 16 rounds, it won't be very good. ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาบอกคนส่วนใหญ่จะบอกว่าสวดไม่ได้หรอก16รอบ
แต่ว่าจะสวดได้อย่างน้อยเนี่ยสวด4รอบอย่างดีเลยสวดได้ But of course if we say okay just chant 4 rounds then somebody also come along and say why 4 rounds I can chant 1 round good round right to chant 4 rounds is not very good และหลายคนก็จะบอกว่าทำไมสวดแค่สวด16รอบถ้าสวด4รอบเนี่ยก็ได้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะ16ต้องสวด16รอบถ้าสวดแค่4รอบเนี่ยไม่ค่อยดีAnd then you get people who say, why one round? I just chant one mala, one beat, you know, and just chant one mantra. They say, no, one mantra is good. If I have to chant 108 mantras, won't be good anymore. บางคนบอกทำไมต้องสวดต้องร้อยรอบไม่ค่อยดีหรอกขอสวดแค่ครั้งเดียวพอเม็ดเดียวพอจบ And this way, everybody would want to reduce and do less, do less. หลายคนพอให้สวดน้อยเนี่ยทุกคนก็อยากสวดน้อยลงน้อยลงน้อยลงจะเหลือแค่เม็ดเดียว Some people say why four principles why have to have four principles three principles is enough บางคนบอกทำไมต้องมีศีล4ข้อศีล3ข้อก็พอแล้ว Some other people say why three principles two principles is enough บางคนบอกทำไมต้อง3ข้อศีล2ข้อก็พอแล้ว And then everybody will want to compromiseReduce the standards. และหลายคนที่ก็อยากที่จะแบบพยายามที่จะลดข้อปฏิบัติลดมาตรฐานลง But these things are all described in the scripture. แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้อธิบายไว้ในคำพิพากษาแล้วคือหลักปฏิบัติกำหนดไว้แล้ว It's in the scriptures that you should follow four principles. มันมีอยู่ในคำพีอยู่แล้วว่าเราควรปฏิบัติตามศีล4ข้อ The four legs of Dharma are described in Srimad Bhagavatam มีเท้าทั้ง4ข้างของธรรมะธรรมะเนี่ยได้อธิบายไว้ในชรีมัทบาโกต And for the chanting we know from the scriptures also how Haridas Thakur was chanting every day three like names แล้วก็ในคัมภีร์พระเวทก็เขียนไว้ว่าการสวดภาวนามหามุนเนี่ยอย่างน้อยแล้วก็And Lord Chaitanya had told also we should chant one lakh names. Lord Chaitanya Mahaprabhu said that we should chant 100,000 names. Bhaktisiddhanta Sarasvati also made it a policy in his Gaudiya Math. Everybody should chant one lakh. Lord Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur got it in his Gaudiya Math that everyone should chant 100,000 names, which is 64 times.But Prabhupada gave some concession for the Western world. แต่ชิลปรูปันเนี่ยพยายามลดให้สำหรับคนในยุโรป Prabhupada saw times were changing and difficult for people to chant so many rounds. ชิลปรูปันก็มาเปลี่ยนอีกว่าเพราะว่ามันเป็นการยากที่ทำให้คนหลายคนในสวดยากก็เหลือแค่ But he gave the minimum 16 rounds, which should take about 2 hours.อย่างน้อยที่สุด16รอบเราควรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง Now if somebody says, well, see, I can chant 16 rounds in 1 hour, I don't need 2 hours. Then you need to chant more rounds. หลายคนมาบอกว่าสวด16รอบเนี่ยไม่ต้องใช้2รอบหรอกใช้แค่รอบเดียวสิมีมาก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องสวดเพิ่ม But we need to chant for at least 2 hours a day. เราต้องสวดอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมง This is a recommended.Standard for meditating on the holy name. นี่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นมาตรฐานของการสวดภาวนามากกว่า And if we chant more, then that's better for us. ถ้าเราสวดมากกว่านั้นก็เป็นการดีสำหรับ Lord Chaitanya said in the Shikshastikam, "Kirtaniyasadhari, always chant the holy name." ในศิกษาสตกรรมเนี่ยเจตนาเขาก็บอกว่า "Kirtaniyasadhari, ให้สวดภาวนามากSo chanting can go on in any time, any place. เราสวดได้ทุกที่ทุกเวลา Lord Chaitanya was trying to cover up his mouth because he was chanting. He could not stop chanting, and he thought he should not chant when he goes into the toilet to evacuate. Lord Chaitanya, เนี่ยก็คือสวดภาวนามหามนต์ตลอดแล้วก็คิดว่าควรที่จะหยุดเวลาที่จะไปถ่ายก็ยังในห้องน้ำเนี่ยก็ยังจะสวดภาวนามหามนต์คือติดปากตลอดเวลา But a little boy said to him, "Oh,
oh, why? They said, you may die when you go into that toilet. You're not chanting the holy name, that you won't go to Krishna. แต่มีเด็กน้อยมาบอกสอนบอกว่าอ้าวทำไมไม่สวดล่ะต้องสวดนี่เพราะอยู่ในห้องน้ำอาจจะตายก็ได้และถ้าตายในห้องน้ำไม่สวดภาวนาหรือ Krishna นี่ก็จบแล้วLord Chaitanya said to this boy, you are my guru. Lord Chaitanya said, "He is my guru. He is my teacher." Lord Chaitanya appreciated this young child's words of wisdom. Lord Chaitanya also felt that he liked the words of wisdom of this young child. So, anyway, the point we are reading about is that we should not try to do more than what we can. At the same time, we should not minimize. วันนี้หัวข้อที่เราพูดก็คือเราไม่ควรรับสิ่งที่มันมากเกินกว่าความสามารถของเราแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ควรไม่ควรที่จะลดจนเกินไปจะต้องรู้หลัก Just like Amikadasi, the next thing we're going to read about is Ekadasi.สิ่งต่อมาที่เราจะอ่านคือเกี่ยวกับวันเอกาทศี So some people they want they think we should have to do full fasting on Ekadasi. หลายคนเนี่ยคิดว่าเราจะต้อง full fasting ก็คือไม่กินอะไรเลยในวันเอกาทศี Yeah, means dry fasting, no water, no food, and even no sleep that night. บางคนไม่ดื่มน้ำเลยไม่กินอะไรเลยไม่ดื่มน้ำด้วยแล้วก็ไม่นอนด้วยทั้งคืน Lord Chaitanya was observing it.Chaitanya Prabhu เนี่ยถือศีลเอกาทศีแบบนี้ You know how many people could do this รู้ไหมคะว่ามีกี่คนทำได้ Not possible practically in this age มันไม่ค่อยเป็นไปได้ในยุคนี้ในสมัย And there are many devotees who are working who have jobs and have to do things in the daytime they can't do like that และมีสาวกที่ทำงานด้วยแล้วก็ไปทำงานของคนอื่นไม่ควรไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้So we have to learn how to apply the principle to Krishna consciousness. So Prabhupada was very liberal in giving the opportunity to everyone to take up Krishna consciousness.We should not be too much attached to the rules and regulations. Neither should we be neglectful. เราไม่ควรไปยึดติดกับกฎเยอะเกินไปแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไม่ปฏิบัติอะไรเลยด้วย So we have to understand these points carefully. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจจุดนี้ให้ชัดดี Maybe there's some question.Our discussion, we can have. อาจจะมีคำถามหรือว่าใครมีคำถามอะไรไหมคะ Standing on the beads, as we're standing on the disclaimers, เราจะมีคำถามบอกว่าเวลาที่เราสวดภาวนาบนประคำกับสวดแบบที่นับอย่างนั้นเนี่ยอันไหนควรจะทำ Yeah, if you find difficulty to be able to chant on your beats, maybe due to working situation, then you can use counter to chant on. Nice. บอกว่าถ้าเวลาเราทำงานอยู่หรือว่ามันใช้ประคำมันยากเกินก็สามารถใช้ counter คือที่กดนับได้ There's no harm in that. The important thing is to chant the holy name and to measure to keep account of how many times you're chanting.มันไม่ถือว่าไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเราควรที่จะรู้ว่าเราสวดภาวนามหามนต์แล้วก็รู้ว่าเราสวดไปกี่ครั้งกี่รอบแล้ว So in some countries like the Middle East then generally devotees they don't like to have their big bags and they may use a counter แล้วบางประเทศเนี่ยก็คือสาวกเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะใช้ประคำก็จะใช้การนับแบบนี้แบบกดAnd similar, some people in their job, in their factory, or in the office, that it's not very. They have time to chant, but it's not very convenient to use the beat bag, to use the beats, so they can use a counter. บางคนทำงานในบริษัทหรือในโรงงานต่างๆเนี่ยมีเวลาว่างในการสวดมนต์แต่ว่าจะมาใช้ประคำมันก็ไม่ค่อยได้ก็สามารถใช้คัมเตอร์ที่หนักได้ Important thing is to chant the name. สิ่งสำคัญที่สุดคือการสวดภาวนา
to count how many times you chant. แล้วก็ควรนับด้วยว่าเราควรสวดกี่ครั้ง There has to be the measured amount. เราควรที่จะนับว่าเราสวดไปกี่รอบแล้วMy question is, what is the people who have taken initiation from the chant, and then later, for some reason, they've fallen away from that, and they find that they're not able to regularly chant and on again. So they're committing an offense according to what you said, that they're probably not following it. So by what means, how can these people be delivered? โดยที่ถามว่าสาวกหลายคนเนี่ยก็อุปสมบทบวชเรียบร้อยแล้วแล้วก็สัญญาปฏิญาณตนว่าจะสวดวันละ16รอบแล้วก็ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาบัติเราควรปฏิบัติอย่างไรหรือว่าทำอะไรที่จะสามารถให้หลุดพ้นจากอาบัตินี้แล้วก็กลับมาสวดเหมือนเดิมได้ So the proper atonement in such a situation is to again pick up the chanting of the holy name in a regulated manner.ชลโปรปานก็จะบอกว่าให้คนที่จะกลับมาสวด16รอบแล้วก็มาทำปฏิบัติคนกลับมาสวดให้ได้เหมือนเดิม Just simply have to begin again the process ง่ายๆก็คือกลับมาเริ่มวิธีใหม่ก็คือสวดให้ได้ให้ครบ Then we have to try to chant more than the 16 rounds เราควรจะสวดมากกว่า16รอบถ้าเราหยุดสวดไปหนึ่งครั้ง We should consider ourselves a debtor that we've gone in debt. We have a you have to pay back the debt. พูดง่ายๆก็ให้เราถือว่าเราติดหนี้ที่เราสวดไม่ครบแล้วก็ให้เราจ่ายหนี้ก็คือสวดเพิ่มมากกว่าเดิม So just like this, ladies, you've got children to bring up a child. It's not a very easy thing. They take a lot of time and attention.เหมือนกับผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาเด็กๆมามันก็ใช้เวลาเยอะแล้วก็ไม่ง่ายมาก Then certainly their japa, their sadhana will be effective giving birth to a child and bringing up a child. It takes so much time and demands so much attention. แล้วก็การที่จะมีเด็กมีลูกคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูแลเขาแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากเพราะฉะนั้นการสวดเนี่ยก็จะต้องมีผลกระทบแน่นอน Of course, these children are not children forever.เพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้จะไม่ได้เป็นเด็กตลอดไปก็จะโต They grow up เขาจะโตขึ้นเรื่อยๆ So once the children as the children are growing they require less and less attention พอเด็กโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการเอาใจใส่ก็จะลดลง And so that gives the mother more time to again pick up on her children แล้วก็ควรที่จะตอนลูกๆเริ่มโตแล้วเนี่ยก็กลับมาทำสาธารณะแล้วก็สวดให้ครบCatch up. She should have to be careful not to fall too far behind. ก็ควรที่จะใช้เวลาพยายามหาเวลาที่จะกลับมาสวดให้ได้เหมือนเดิม So ideally, they should chant when the children are asleep. ง่ายๆก็คือเวลาที่เด็กนอนหลับก็ควรสวดมนต์ If you have to chant, try to chant when you're taking care of a child.It's not possible. Children want attention. ถ้าเรามาสวดมนต์เวลาที่เด็กกำลังตื่นอยู่เนี่ยฉันมันไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กต้องการการเอาใจใส่ดูแล But once they go to sleep or before they are awake in the morning, you have to take that time to chant. ก่อนที่เด็กจะตื่นหรือว่าตอนที่เด็กไปนอนแล้วเนี่ยเราใช้เวลานั้นสวดกระเทียมกับหัวหอมอะค่ะคือพวกเราไม่ทานเหลือใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายพันธุ์ที่อยู่แบบในสายพันธุ์เดียวกันกับมันจะมีเนี่ยค่ะอย่างกุ้ยช่ายเราสามารถทานได้ไหม She asks about onion and garlic too much. She says we cannot eat onion and garlic, but there are some vegetables. It's like from the same family of onion and garlic. Can we take that? In Thailand, we call gui chai. It's like leaves something. The leaves. Well,
you have, I don't know, you have to consider what are the qualities. Is it an aphrodisiac, like onion and garlic? Onion and garlic are aphrodisiac, they stimulate the passion. So is this also of that nature? If it is, then you want to avoid it. เราต้องไปดูที่คุณสมบัติมันเพราะว่าหอมกับกระเทียมเนี่ยทำให้เรามี passion ก็คือเข้าใจใช่ไหมครับถ้าสมมติไอ้ผักประเภทนั้นนะมันให้คุณสมบัติเดียวกันแล้วก็คนไม่คนอื่น You know onions and garlic are particularly pungent. They have a very strong odor. And you know generally people who eat them, you know, you come near them, you can smell it on their breath. You know it's very apparent. มันฉุนฉุนมากมากถ้าสมมติกินเข้าไปแล้วคนใกล้ๆแบบได้กินได้อย่างฉุนเลยอย่างเงี้ยก็ไม่คน So if it's like that, if it's very pungent, then it's not very suitable. ถ้าฉุนมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะรับประทานเราที่ถามว่ามีสาวกบางเพศยังสวดอบ14รอบอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าพวกเขาเป็นใครใช้ชีวิตยังไงกินนอนกันยังไงสวดได้ไง64รอบ Well, often they're elderly people who are simply sitting at home ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีอายุแล้วที่อยู่บ้านเฉยๆ And they have the whole day to themselves มีเวลาว่างทั้งวันYou also get some people like they're living in an ashram, in a what, and you know they're maybe brahmacharis or sannyasis or vanaprastha, they're renounced, detached, and they have the time. บางคนที่อยู่ในอาชรามเช่นเป็นสันยาสีเป็นบรมจารีหรือวานาพัสสะที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตครอบครัวแล้วมีเวลาสวดเขาก็จะสวดกัน They wake up early. จะตื่นนอนเช้ามากๆ they really enter into the chanting of the holy name แล้วก็สวดภาวนาอย่างจริงจังมากเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าฉุนแล้วมันให้เกิดความโกรธได้She say we cannot eat onion and garlic, but sometimes she has to cook that for her boss. Yeah. So, yeah. Okay, you cook it for your boss, but you don't eat it yourself. ก็ทำไปถ้าต้องทำแต่ว่าอยากกินเองแล้วกันไม่กินมันก็มีติดมากนิดหน่อยก็เป็นแบบYou won't be working in that job forever. ป้าคงไม่ทำงานตลอดชีวิตใช่ไหมที่ไม่นานก็ทำแล้วทำไปแล้วมันก็กลับไปบ้าน คือเคยอ่านเจอค่ะว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าในการแสดงละครหรือเต้นรำอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงไม่ควรขึ้นแสดงในการแสดงของว่าเป็นการแสดงของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยให้คือให้คล้ายว่าตัวผู้หญิงต้องแทนที่กับผู้ชายคือให้ผู้ชายแสดงแทนเป็นผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็คือแสดงว่าในส่วนเนี้ยคือในผู้หญิงในตอนนี้ไม่ควรขึ้นแสดงแล้วก็เต้นรำใช่ไหม To say she read from somewhere in Prabhupada say written there that a woman cannot perform in any dance orLike drama, for example, if there is some drama, we need woman. The man should act as a woman. So it's mean that in ISKCON, the woman is in ISKCON cannot participate in drama and dance. Is that right? Well, it varies. It depends where you are. You know, some places, some countries are more worried about this than in others. เรามาดูว่าเราอยู่ที่ไหนอาศัยที่ไหนแล้ว
แล้วก็ดูบางประเทศถ้าสาวกไม่ครบเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราจะแสดงแล้วก็มัน I've seen many places where women take part in drama มาได้บอกตัวเองก็เห็นหลายประเทศที่ผู้หญิงก็มาเล่นละคร However there was an instance is described in the Chaitanya Charitamrita that Lord Chaitanya heard the voice of a woman singing. Lord Chaitanya heard the voice of a lady singing. มีเขียนไว้ในเจตัญญาจริตมิตาว่าเจตัญญาหูเนี่ยเคยนั่งฟังผู้หญิงร้องAnd the lady was singing a beautiful song about the pastimes of Krishna. ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยได้ร้องเพลงอย่างไพเราะเลยเกี่ยวกับลีลาน่าอัศจรรย์ของ Krishna. And Lord Chaitanya heard the words of the song, and he didn't think who was singing. He just heard the beautiful song about Krishna. แล้วเจตัญญาก็ได้ยินบทเพลงอันนี้ไม่ได้สนใจว่าใครเป็นคนร้องแต่ว่าคิดว่าเป็นลีลาที่So Lord Chaitanya went running towards this person. And Lord Chaitanya's servant came running behind and grabbed him. He said, "No, no, it's a woman who's singing." Chaitanya ไม่รู้ตัวว่าเป็นผู้หญิงเพราะแค่สนใจไปลีลาคริสต์ไม่สนใจเลยวิ่งตามเสร็จนี้สาวกที่รับใช้ก็ดึงบอกว่าอย่าไปเป็นผู้หญิงSo Lord Chaitanya said to his servant, "Oh, you've saved my life." So Lord Chaitanya taught us that it's very dangerous sometimes for people to hear the voice of women singing. Chaitanya ก็สอนพวกเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับผู้ชายที่จะฟังเสียงผู้หญิงร้องเพลง But of course, this is for people like renounced people.แต่อันนี้สำหรับคนที่แบบถือศีลพรหมจรรย์แล้ว Yes, you know, for ordinary people is not very สำหรับคนปกติก็ไม่ได้สำคัญมากว่าใครจะทำ These principles they have to be applied in different ways in different places and according to different standards.ตามกฎระเบียบต่างๆที่ได้ให้มาเนี่ยก็จะต้องดูว่าที่ไหนกับคนประเภทไหนแล้วก็ในมาตรฐานแบบไหน Just like in India you don't see ladies go on the altar usually to offer arati เหมือนในประเทศอินเดียเนี่ยเราจะไม่เห็นผู้หญิงเนี่ยมาถวายอารัตติใน especially in Vrindavan or Mayapur you won't see ladies on the altarโดยเฉพาะที่บรินดาวันหรือว่ามายพุทธนะแต่จะไม่เห็นพวกผู้หญิงถวายพระพุทธ Different because India is very quite conservative. เพราะว่าที่อินเดียเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเก็บคือเคร่งครัดเรื่องนี้Now, for ladies dancing, it's prepared that the young girls dance. เวลาการเต้นของผู้หญิงเนี่ยเราก็จะให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเต้น If they're young girls dancing, then nobody minds. ถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆเต้นเนี่ยก็จะดีมาก But if they're young women dancing, it's a different situation. นะครับผู้หญิงโตโตเต้นเนี่ยก็จะ creates a different mood, different atmosphere. ก็จะสร้างบรรยากาศที่แตกต่างออกไปถ้าสาวๆเต้น But for dramas, acting in plays, then well, it's the same thing. It depends, of course, on what kind of drama.ในการแสดงละครก็เหมือนกันมันก็คล้ายๆกันถ้าเด็กเล็กๆมาเล่นก็จะดีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าละครแบบไหนที่เล่นเราใช้คนกันอ
Any other questions? No? Well, then we will stop there. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Thank you.